back from the dead. สวัสดีครับสวัสดีครับรายการขั้นสุดขั้วมีต้นใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้ขั้นสุดขั้วเหรอวันนี้ขั้นสุดขั้วดีใจมากได้กลับมาเดี๋ยวก็หายไปอีกเมื่อไหร่ล่ะไปหาตาก่อนต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการขั้นสุดขั้วนะครับรายการที่พูดกันถึงเรื่องราวของรถที่เป็นแรงบันดาลใจและเป็นขั้นสุดขั้วของใครหลายคนที่ผ่านมาตอนต้นอยู่มีเปลี่ยนทีมไปบ้างใช่ไหมตอนต้นอยู่ก็จะเป็นเรื่องของมีตติ้งบรรยากาศมีตติ้งก็กำลังจะกลับมาอาจจะมีเปลี่ยนสถานที่บ้างนะครับที่มันสถานที่ที่มันแบบเรียกว่าอะไรเอ็กซ์คลูซีฟเหรอเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆไม่ใช่อ่ะเอาที่เขาให้เราทำแต่พูดได้ดูดีไงพูดได้ดูดีมากเลยนะแล้วก็เราก็จะสลับกับเรื่องราวของรถหรือกลุ่มคนนะครับที่เราคุยแล้วเรารู้สึกเราประทับใจเอามาตีแผ่ในวงการเรียกว่าเอาเรื่องที่อยู่ในมุมมองของแบบว่าวงการรถซิ่งอ่ะเอามาตีแผ่ให้เห็นในอีกมุมนึงอ่ะวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้ก็เหมือนกันตอนแรกเราก็คุยกัน2คนว่าเราจะทําทีมนี้กันดีมั้ยในรายการคันสุดขั้วแต่มันจะดูมุ้งมิ้งกันไปมั้ยมันจะมุ้งมิ้งมั้ยเพราะว่ามันเคยไปอยู่ในรายการที่ทําทีมแล้วแต่นั้นเป็นคู่รักอีก1คู่อันนั้นเป็น Rocket Bunny ใช่ครับอันนี้ก็เป็นคู่รักอีกคู่นึงเหมือนกันคู่รักสายซิ่งเลยสายซิ่งตัวจริงคือเห็นน้องสองคนเนี้ยตั้งแต่แบบว่าเริ่มเรียกว่าเริ่มเลยอ่ะเริ่มแบบว่ามีแจ๊สแล้วแบบว่าเริ่มแต่งแจ๊สขึ้นมาแล้วคือมารู้ทีหลังเอ้ยเขามีอู่นะแล้วน้องเขาก็แบบขยันขายของออกตามงานอีเวนต์เรื่อยๆอะไรเงี้ยแบบว่าจนแบบเนี่ยล่าสุดคือเขาใกล้จะแต่งงานกันแล้วเอ้าเหรอกี่ปีแล้วไม่รู้เดี๋ยวต้องไปถามเขาหลายโอเคก็เลยพามาที่ร้านเขานะฮะอันนี้ที่นี่คือยินกาลาดชื่อร้านอะไรนะยินกาลาดทำอะไรบ้างเป็นอู่ซ่อมรับซ่อมรถอะไรพวกนี้แหละแล้วก็ทำเครื่องยนต์ก็เหมือนที่เห็นข้างหลังนะแล้วก็บรรยากาศก็เหมือนปิดถนนเขาคุยยังไงไม่รู้แต่โชคดีคือตรงนี้มันเป็นสุดซอยพอดีนะครับก็เราก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราก็คงไปพูดคุยกับน้องที่เป็นแขกรับเชิญนะครับจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าคุณผู้ชมมีคู่รักนักซิ่งแบบนี้เรายินดีไปสัมภาษณ์นะเราอยากไปตีแผ่เราชอบเออคือจริงๆมันเป็นเรื่องของมุมมองนะครับเป็นเรื่องมุมมองวิธีคิดมากกว่าว่าถ้าคุณมาอยู่ด้วยกันบางทีมันก็ต้องปรับในสิ่งที่คุณไม่เคยนะแล้วก็มันก็ถึงจะอยู่กันได้เพราะบางทีคนที่อยู่ในวงการรถซิ่งอ่ะพูดเลยผู้ชายก็ต้องมีแฟนผู้หญิงก็ต้องมีแฟนแบบรักรถหรือว่าผู้ชายอาจจะไปเจอผู้หญิงที่รักรถมากกว่าตัวเองอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอย่างคู่นี้เนี่ยเขาเจอกันได้ยังไงแล้วเป็นยังไงทำไมถึงอยู่กันมานานขนาดนี้นะแล้วก็ความชื่นชอบมันชื่นชอบเป็นยังไงบ้างซึมเข้าไปในกระดูกหรือยังน่าจะซึมแล้วนะน่าจะซึมแล้วดูอยากหน่วยก้านแล้วดูอยากทรงเดินมาคุณว่าอาเจบอกว่าเป็นอซอระวังหลังด้วยระวังหลังด้วยเขาอยู่ข้างหลังเสียวอยู่เสียวอยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าไปพูดคุยกันนะครับอยู่กันในช่วงที่เราคิดว่ามันฟุ้งฟิ้งมากที่สุดในรายการแล้วนะฮะอยู่ค่ะรับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวครับกล้องนี้เลยครับผมป๊อปครับสุเมธวรภาสพฤทธิ์ครับครับครับตาฟ้าค่ะครับฟ้านะคะปวินิดาจังหวัดครับฉายาเมื่อก่อนจะเรียกครูฟ้าทำไมอ่ะก็เป็นครูนะเมื่อก่อนเป็นครูสอนอะไรสอนไอเอสสังคมเกี่ยวกับการวิจัยเด็กม.ห้าฮะไงล่ะสอนงานวิจัยตายแล้วเด็กเดี๋ยวนี้เรียนวิจัยไหมพี่รอใช่เพิ่งรู้แล้วเนี่ยเออก็เพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยรู้ว่าแต่เรียนตั้งแต่ม.สี่เลยค่ะรู้เหรอใช่อ๋ออ่ะถามมันอย่างนี้ก่อนครับ
เอาไล่เรื่องเลยนะรู้จักกันได้ยังไงก็ Facebook นะฮะตอนแรกก็ Facebook เล่นรถด้วยกันแล้วก็แชทคุยกันเล่นรถด้วยกันเฮ้ยเล่นรถด้วยเหรอเล่นรถก่อนเจอกันก็คือเล่นรถเล่นอีกแล้วเอาก่อนที่จะเจอกันขับอะไรอยู่ขับแจ๊สแต่ก่อนหน้านั้นขับ AE ตองเหนือค่ะอ๋อตอนนั้นทำปัดสไตล์อ๋อแล้วป๊อปอ่ะผมขับ86อ่ะครับแล้วก็ Honda 3ประตูอ๋อครับผมก็ไปเจอกันใน Facebook แล้วก็สนามแข่งรถมีคนทักมาก่อนเขาบอกว่าเราไปงานแข่งแต่เนี่ยเขาก็แบบงานนั้นเป็นงานแบบงาน TNG ทีนี้ก็เขาก็ทักมาว่ามีงานอะไรเหรอครับวันเสาร์ใช่แล้วก็นี่ก็แบบว่าตามมาเจอกันที่สนามอาศัยการงานตั้งเดี๋ยวตั้งใจทักไปเนี่ยจะไปคุยกับเขาหรือหลอกถามงานก็ไปด้วยครับช่วงนั้นมันเปี่ยวพี่ก็เห็นเขาไปแล้วก็ต้องไปงานเนี่ยแม่งทีหลังเอออ่ะทักกันพอเจอกันบ่อยขึ้นครับผมก็เลยตกลงเป็นแฟนกันใช่ครับผมด้วยพื้นฐานความชอบอย่างแรกคือชอบรถเหมือนกันคุยภาษาเดียวกันคุยภาษาเดียวกันงั้นก็ไม่ค่อยมีปัญหาดิเวลาแบบเขาบ้านรถอยู่กับรถตลอดวันเราก็ไม่มีปัญหาเลยดิก็มันก็เรียกว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้นะพี่บางทีมันก็แบบเนาะเข้าใจฟิลผู้ชายอ่ะเออแต่แบบบางทีก็ร้อนบ้างบางทีอะไรอย่างงี้แต่ปกติเป็นคนแบบว่าเล่นรถจ๋าอยู่แล้วไหมค่ะเป็นคนรักทางนี้อยู่แล้วใช่ใช่คือเวลาคุยกันอ่ะชอบตรงที่ว่าเหมือนเวลาเราคุยเรื่องรถด้วยกันเราจะเหมือนรู้สึกเหมือนมีตติ้งกันตลอดเวลาดีแบบเฮ้ยเดี๋ยวคันนู้นทำอะไรดีวะเฮ้ยเดี๋ยวคันนี้เก็บเงินทำคันนี้กันดีกว่าคือเวลาคุยกันแล้วมันเกิดความเป็นตาเป็นประกายขึ้นมาทั้งสองคนใช่ไหมดังนั้นหมายความว่าเวลามันจะซื้ออะไรมันจะไม่มีใครห้ามใครไงมันจะไม่มีคนห้ามกันด้วยอะเด็กมันจะเป็นแบบไอ้นี่แบบคู่อื่นเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายแต่งรถผู้หญิงยังไม่ได้สนใจเลยมากผู้หญิงจะเป็นคนเบรกไอ้นี่ทะลึ่งทั้งคู่เหมือนกันไปทั้งคู่เลยเรียบร้อยแล้วจะมีใครเบรกไหมเนี่ยล่าสุดนี่แซดดีจะซื้อไส้86ที่บอกว่าต้องซื้อไข่แจ๊ดด้วยซื้อตัวเดียวไม่ได้ไม่ยอมแซดดีแซดบอกก่อนว่าต้องถามว่าแซดดีคืออะไรบอกมันก็เหมือนกับเกียร์วัดนะครับผมแต่ปกติทั่วไปเกียร์วัดจะเป็นตัวกลมๆอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ดิจิตอลวัดอุณหภูมิความร้อนน้ำน้ำมันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยรวมอยู่ในตัวเดียวเลยก็เมื่อก่อนมันเห็นเป็นแบบเรียงกันแผงอะนะตอนนี้มันย่อลงมาเลยเป็นสี่เหลี่ยมใช่เป็นของเป็นไอเทมที่รถซิ่งต้องมีอีกแล้วอ่ะอีกแล้วเป็นของต้องมีทำไมกูเบื่อคำนี้แม่เลยมันต้องมีกันทุกคันเลยเนี่ยอันนี้คือวิธีซื้อของเลยทีเดียวไม่ได้ทั้งสองคันเลยเพราะเล่นรถด้วยกันนี่ยังดีนะถ้าเป็นคนอื่นที่เขาไม่ได้เล่นรถเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณจะซื้อคุณผู้ชายซื้ออะไรคุณจะต้องเสียชาแนลเสียอะไรสักใบแม้ต้องอ่ะพี่อันนี้คือจะโกหกราคาเขาไม่ได้นะคือจะมาแบบเหมือนสังคมคนปั่นจักรยานไม่ได้นะมึงจะโกหกแบบซื้อเฟรมมา 60,000 บอก200 300ไม่ได้นะซื้อเบงอะไรนะเบงคี้ซื้อเบงคี้มาซื้อมาหลักแสนแล้วก็บอกว่า 5-6,000 เมียจะเอาไปขาย 7,000 อะไรเงี้ยWe're back from the dead